สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคู่รักเดินฝ่าฝนหลายร้อยกิโลเมตรกลับบ้านในภาคอีสานสภาพอาการหนาวสั่นมากเจอเชษสมัยบับช่วยถึงคุกเข่าไหว้เมื่อมอบเงินให้ไป500บาทเป็นอีกนักดนตรีที่ทุ่มเทตัวเองเพื่อช่วยเหลือสังคมมาตลอดสำหรับเชษสมัยบัฟฟาโลหรือนายวรเชษเอ็มเปียโดยก่อนอันนี้เชษสมัยบัฟฟาโลได้วิ่งเพื่อขอรับบริจาคมาช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนรวมถึงช่วยเหลือสังคมและผู้ยากไร้ล่าสุดเชษสมัยบัฟฟาโลโพสต์ภาพในเพจวรเชษเอ็มเปียถึงการช่วยเหลือคู่รักที่เดินตากฝนกลางพายุโดยระบุว่าโอ้โหผมขับรถมาเจอคู่รัก2คนเดินเคียงข้างท่ามกลางพายุฝนกระหน่ำแรงมากๆครับผมรีบจอดรถลงไปพูดคุยจึงรู้ว่าเขาจะเดินกลับภาคอีสานเห็นเขามีอาการหนาวสั่นมากซึ่งจากจุดที่ผมพบเจอคืออยู่ภาคตะวันออกเลยให้เงินไว้500บาทพอดีในรถผมเหลือ500ยังไม่ได้ไปกดตังค์เพื่อจะไปแจกคนยากไร้ทุกๆวันก็ให้ไป500ทั้ง2คนรีบคุกเข่าลงไหว้เลยและผมก็ขอให้เขาทั้ง2คนไปเจอคนใจดีช่วยเหลือต่อไปครับโรงทางเคลื่อนที่เชษสมัยบัฟฟาโลวันนี้ปะทะพายุถนนน้ำท่วมบางเส้นหรือจะเจอแดดฝนลมหนาวเราไม่เคยเบื่อในการทำความดีไม่เคยเบื่อตัวเราในการแบ่งปันทุกๆวันตามกำลังและจะอยู่เคียงข้างผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ลำบากยากไร้คนชรายากไร้เด็กๆยากไร้คนพิการคนสู้ชีวิตยากไร้และเจ้าสี่ขาตลอดไปครับสู้ๆแอดไซน์เชษสมัยบัฟฟาโลวรเชษเอ็มเปียท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ